สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งหรือ Survivor Planner ฉบับปรับปรุงปี2565ออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยด้วยการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ในการรับมือกับโรคมะเร็งเปลี่ยนมุมมองการรักษาโรคมะเร็งด้วยการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมเปลี่ยนมุมมองด้วยความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและปฏิบัติตัวใหม่พร้อมช่วยดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยมีความหวังและกำลังใจพร้อมรับมือกับการรักษาและพิชิตโรคมะเร็งได้โดยมีสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นเพื่อนร่วมทางสมุดบันทึกเล่มนี้ออกแบบโดยผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วยมะเร็งโดยมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาพร้อมสนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยรวมถึงผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งเห็นความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาสามารถสื่อสารกับแพทย์พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาและรู้แนวทางในการดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดเส้นทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งมีทั้งหมด6บทย่อยตามหน้าสารบัญดังนี้ 1. บันทึกเรื่องโรค 2. การวางแผนการรักษา 3. บันทึกการรักษา 4. สรุปผลการรักษา 5. ชีวิตใหม่หลังการรักษา 6. บันทึกความสุขของฉันซึ่งบทย่อยทั้งหมดถูกออกแบบมาจาก3ส่วนหลักคือส่วนที่1คือการเสริมสร้างกำลังใจเพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นการรักษาส่วนที่2คือการวางแผนการรักษาตั้งเป้าหมายร่วมกับแพทย์ที่ดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งส่วนที่3คือการจดบันทึกการรักษาร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีต่างๆการปฏิบัติตัวก่อนระหว่างและหลังการรักษามาเริ่มต้นการจดบันทึกกันเลยนะคะเปิดมาหน้าแรกสมุดเล่มนี้เป็นของจดบันทึกตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญโดยย่อรวมถึงชื่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่และหมายเลขคนไข้เบอร์ติดต่อฉุกเฉินยาที่แพ้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดต่อญาติและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นส่วนที่1ส่วนของการเสริมสร้างกำลังใจเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต่อโรคมะเร็งเพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นการรักษา8วิธีดูแลใจเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งเป็นเทคนิคและวิธีดูแลใจพร้อมเติมพลังบวกให้ผู้ป่วยก่อนเริ่มต้นการรักษาถัดจากหน้านี้จะเป็นการเริ่มจดบันทึกเพื่อช่วยสำรวจอารมณ์ความคิดของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองก่อนเข้ารับการรักษาโดยมีหัวข้อการจดบันทึกดังนี้ก่อนฉันป่วยฉันใช้ชีวิตแบบไหนหน้านี้จะเป็นการบันทึกเพื่อประเมินตัวผู้ป่วยเองได้กลับมาทบทวนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนป่วยและหลังป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างมากที่จะได้เรียนรู้ตัวเองกำลังใจของฉันในวันนี้คือก่อนที่จะเริ่มต้นการรักษาผู้ป่วยทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างกำลังใจจากตัวเองหรือนำกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้างมาเป็นพลังที่สำคัญเพราะกำลังใจคือยาต้านมะเร็งที่ดีที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพิชิตมะเร็งฉันพบโรคนี้ได้อย่างไรหน้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยจดบันทึกเกี่ยวกับโรคที่สำคัญตั้งแต่การเริ่มตรวจพบมะเร็งเพื่อเตือนความทรงจำและเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาตารางพบแพทย์ประจำปีเป็นบันทึกเพื่อให้เห็นภาพรวมของแผนการรักษาช่วยเตือนความจำในการเข้ารับการตรวจให้ตรงตามนัดตลอดทั้งปีและเรามีสติ๊กเกอร์ที่แบ่งสีตามหัวข้อจัดเตรียมไว้เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกอีกด้วยบันทึกเรื่องโรคในส่วนนี้เป็นอีกส่วนที่ผู้ป่วยจะต้องบันทึกประวัติส่วนตัวเช่นชนิดของมะเร็งตำแหน่งที่พบ
และรายละเอียดเกี่ยวกับมะเร็งที่สำคัญประวัติการแพ้ยายาประจำตัวที่ใช้รวมถึงโรคประจำตัวอื่นๆและถัดไปเป็นหน้าที่ใช้สำหรับบันทึกเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉินข้อมูลหน่วยงานที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยส่วนที่2 ส่วนของการวางแผนการรักษาส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและการรักษาในแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้องและทราบถึงวิธีการรักษาในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างเป็นการจดบันทึกเป้าหมายและแผนการรักษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้มีเป้าหมายที่ตรงกันรวมถึงยังมีบันทึกการวางแผนค่าใช้จ่ายในการรักษาบันทึกรายได้ของผู้ป่วยสิทธิ์ในการรักษาและประกันสุขภาพที่มีรวมถึงบันทึกค่าใช้จ่ายในการรักษาในแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการเงินในการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและปิดท้ายหมวดนี้โดยวิธีการรับมือกับมะเร็งการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจก่อนการรักษารวมไปถึงความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งส่วนที่3เป็นส่วนที่ใช้จดบันทึกการรักษาร่วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีต่างๆการปฏิบัติตัวทั้งก่อนระหว่างและหลังการรักษาบันทึกสรุปผลการรักษาและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากมะเร็งเพื่อตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่รวมถึงการติดตามผลหลังการรักษาบันทึกการรักษาเป็นการจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดระหว่างการรักษาแต่ละวิธีการประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการรักษาเพื่อช่วยวิเคราะห์การรักษาว่าได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในการจดบันทึกผลข้างเคียงระหว่างการรักษาเพื่อจดจำข้อมูลสำคัญให้กับผู้ป่วยผู้ดูแลและยังเป็นข้อมูลให้แพทย์ได้ประเมินติดตามการรักษาเพื่อช่วยการรักษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายโดยแต่ละวิธีการรักษาจะมีข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตัวก่อนระหว่างและหลังการรักษานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในการจดบันทึกสิ่งที่ผู้ป่วยได้เรียนรู้ระหว่างการรักษาและได้สำรวจอารมณ์บอกเล่าความรู้สึกความต้องการรวมถึงเสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองอีกด้วยการจดบันทึกการรักษาในแบบต่างๆได้แก่การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดการให้ยาฮอร์โมนบำบัดการให้ยามุ่งเป้าการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดการฉายรังสีและการรักษากลืนแร่บันทึกการรักษาโดยหลักๆจะเริ่มการจดบันทึกคล้ายๆกันคือวันที่เริ่มรักษาโรงพยาบาลที่รักษาแผนกไหนเบอร์ติดต่ออะไรแพทย์ผู้รักษารวมถึงหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยรวมถึงบันทึกคำถามข้อสงสัยที่เตรียมไว้สอบถามคุณหมอและคำแนะนำจากคุณหมอแต่ก็จะมีรายละเอียดการจดบันทึกต่างกันตามแบบของการรักษาได้แก่การผ่าตัดจะมีการบันทึกวันที่และตำแหน่งที่ผ่าตัดในแต่ละครั้งในกรณีที่ผู้ป่วยต้องทำการผ่าตัดมากกว่า1ครั้งรวมถึงผลชิ้นเนื้อแผนการรักษาหลังผ่าตัดและวันนัดตรวจติดตามการให้ยาเคมีบำบัดจะมีการบันทึกสูตรยาและจำนวนครั้งที่ให้ช่วงเวลาที่ให้ยาบันทึกการรักษาในแต่ละครั้งที่ให้ยาและที่สำคัญคือสังเกตอุณหภูมิร่างกายของตัวเองโดยมีช่องให้จดวัดไข้หลังให้ยาเคมีบำบัด 5-10 วันถ้ามีไข้สูงเกิน 37.5 องศาต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเช็คว่ามีอาการอักเสบหรือติดเชื้อหรือไม่รวมถึงตารางการให้ยาเคมีบำบัดโดยเส้นประขวามือด้านบนให้ใส่วันที่ตามปฏิทินส่วนด้านล่างให้ใส่วันที่ให้ยาเช่นในจากตารางนี้ผู้ป่วยให้ยาเป็นวันที่5ในวันที่1ของเดือนซึ่งในแต่ละช่องของวัน
ให้ผู้ป่วยจดบันทึกอาการแพ้และอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นเอาไว้ในที่นี้เขายกตัวอย่างการให้ยาเคมีที่มีวงจรรอบทุกๆ21วันถ้าวันที่1คือการรับยาวันที่8ถึง14หลังการรับยาวันแรกจะเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดเป็นช่วงที่ติดเชื้อได้ง่ายผู้ป่วยและญาติต้องเฝ้าระวังช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นช่วงวันที่15ถึง21ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวจนกระทั่งแข็งแรงเป็นปกติและกลับมารับยารอบต่อไปได้อีกครั้งซึ่งในแต่ละสูตรยาจะมีรอบการให้ที่แตกต่างกันผู้ป่วยควรสอบถามแพทย์ว่าในสูตรที่ได้รับนั้นวันไหนของการให้จะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำและควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการให้ยาฮอร์โมนบำบัดจะมีการจดบันทึกวันที่เริ่มทานจำนวนเม็ดที่ทานรวมถึงมีการใช้ร่วมกับยาอื่นตัวไหนบ้างเวลาที่ทานอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นรวมถึงบันทึกวันลืมทานยาซึ่งมีความสำคัญเพราะถ้าหากลืมทานยาเกิน 10% ใน1ปีอาจส่งผลกับประสิทธิภาพในการรักษาได้สำหรับการให้ยาแบบอื่นๆเช่นการให้ยามุ่งเป้าและการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็มีหัวข้อการจดบันทึกคล้ายๆกันผู้ป่วยสามารถจดบันทึกรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆได้เลยและถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงหลังให้ยาก็อย่าลืมจดบันทึกอาการที่เกิดขึ้นและยาบรรเทาอาการข้างเคียงที่คุณหมอให้ด้วยนะคะการฉายรังสีจะมีการจดบันทึกเป้าหมายการรักษาผลที่คาดว่าจะได้รับสรุปผลการฉายรังสีและการใส่แร่ทั้งนี้จะมีการรักษามะเร็งบางชนิดเท่านั้นที่จะต้องใช้การฉายรังสีร่วมกับการใส่แร่ในหน้านี้จะมีทำเครื่องหมายบนรูปตุ๊กตารูปคนเพื่อบันทึกตำแหน่งที่ฉายรังสีมีช่องบันทึกน้ำหนักก่อนการรักษาตำแหน่งที่ฉายวันที่เริ่มและจบจำนวนครั้งที่ฉายปริมาณรังสีและอาการข้างเคียงที่มีในแต่ละครั้งการรักษากลืนแร่จดบันทึกวันที่และปริมาณแร่พร้อมทั้งอาการข้างเคียงและคำแนะนำจากคุณหมอในส่วนท้ายนี้จะมีข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ป่วยผู้ดูแลและการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจสรุปผลการรักษาเป็นการบันทึกหลังการรักษาจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรคมะเร็งและการบันทึกเกี่ยวกับโรคหลังจากจบแผนการรักษาต่อด้วยบันทึกสรุปผลการรักษาและผลตรวจอื่นๆเช่นค่าเลือดค่ามะเร็งและผลตรวจทางรังสีและบันทึกคุณภาพชีวิตหลังการรักษาทั้งร่างกายจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบตัวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในส่วนท้ายยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ป่วยรู้จักสังเกตอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดหมายและการปฏิบัติตัวเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาให้แข็งแรงอยู่เสมอชีวิตใหม่หลังการรักษาเริ่มการจดบันทึกสิ่งที่สร้างพลังบวกให้กับผู้ป่วยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสร้างเป้าหมายและการทบทวนตัวเองในสิ่งที่ทำให้ผ่านการรักษามาถึงจุดนี้เป็นเหมือนการเดินทางครั้งใหม่ที่จะเป็นกำไรให้กับชีวิตในทุกๆวันและจะมีบันทึกตรวจติดตามผลประจำปีโดยจะเน้นจดบันทึกอย่างละเอียดใน5ปีแรกและบันทึกติดตามผลต่อเนื่องไปถึง20ปีในส่วนนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการบันทึกการรักษาเช่นกันเพราะหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นแล้วการมาพบแพทย์ตามเวลาที่นัดเพื่อติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจะต้องมีการจดบันทึกการนัดหมายเพื่อไม่ให้ลืมวันนัดและมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบแพทย์เช่นเจาะเลือดตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รวมถึงการบันทึกผลตรวจต่างๆเพื่อประเมินสุขภาพและผลการรักษารวมถึงการจดคำถามต่างๆที่เตรียมไว้ถามคุณหมอและคำแนะนำจากคุณหมอในแต่ละครั้ง
หลังจากผ่านการรักษามาได้5ปีแล้วในหน้านี้อยากชวนให้มาสะสมแต้มความสุขเติมกำไรชีวิตด้วยการแปะสติ๊กเกอร์หรือเขียนชื่นชมให้ตัวเองในแต่ละปีบันทึกความสุขของฉันเป็นพื้นที่สำหรับจดบันทึกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ค้นพบกับความสุขที่ตัวเองอาจจะมองข้ามไปและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในทุกๆวันด้วยคำถามชวนคิดเพื่อทบทวนตัวเองกับหัวข้อต่อไปนี้10สิ่งที่ฉันอยากทำแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันทำสำเร็จแล้วฉันอยากขอโทษฉันอยากขอบคุณฉันอยากบอกรักฉันอยากให้อภัยกับเพื่อจะได้ปลดล็อกคลายความกังวลให้กับชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวกเราเชื่อว่า Survivor Planner สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งโดยวิธีการรับมือกับมะเร็งใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองมีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งมีความหวังและกำลังใจตลอดเส้นทางการรักษาสำหรับเราแล้วนิยามของคำว่าพิชิตมะเร็งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาชนะโรคมะเร็งได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะรับมือกับโรคได้อย่างเข้าใจได้ค้นพบความหมายและคุณค่าของชีวิตในทุกๆวันแม้ในวันที่เจ็บป่วยทีมงาน Art for Cancerและผู้สนับสนุนโครงการบันทึกพิชิตมะเร็งรวมถึงพันธมิตรของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยให้ประสบความสำเร็จในการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีความสุข